การตื่นตัวของประชาสังคมด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นตนเองมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542มีผลบังคับใช้เป้าหมายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมีขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการงานในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นขณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและบริหารท้องถิ่นมากขึ้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้การปฏิรูปการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทำให้เกิดหน่วยปกครองระดับพื้นที่เพิ่มขึ้นมากมายทั้งเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลนับรวมกันแล้วปัจจุบันมีมากถึง 7,853 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นได้นำสู่การเปิดโอกาสพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นและอยู่บนฐานการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่าการบริหารจัดการท้องถิ่นจะนำสู่การขยายตัวของปัญหาคอร์รัปชันการผูกขาดของการเมืองท้องถิ่นรวมถึงปัญหาการใช้จ่ายเงินเกินตัวขาดวินัยทางการคลังและเกิดความขัดแย้งของประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้นจึงถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องหาทางออกร่วมกันว่าจะปฏิรูปการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างไรเพื่อให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการพัฒนาความเจริญช่วยลดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้ขณะเดียวกันจะออกแบบกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสไร้การทุจริตและไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ให้เกิดขึ้นอีกหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Now 26ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญพบกับการสัมมนาการบริหารจัดการท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนณบัดนี้